Vanguard V-Series สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมและผมไฟเตอร์เชอร์วันนี้เราจะมาภาคการแข่งขัน Vanguard Normal Fight รอบชิงชนะเลิศงาน Regional Championship ที่ The Market Bangkok ในวันที่30ตุลาคมปี2565ถ้าพร้อมแล้ว Stand up the Vanguard ก็วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง Neo Necta กับ Neo Necta ครับซึ่งเป็นมิเรอร์แมตช์แล้วก็ไลฟ์เป็นมิลูกาครับผมโซบาร์หนึ่งครับโทเค็นในคอลัมน์เดียวกันครับผมแล้วก็จบเทิร์นเลยครับผมไปฝั่งซ้ายนะครับโอ้เล่นท่าเดียวนะครับได้โทเค็นครับต่อหลังแวนแต่คนละอาร์ตกันนะครับใช่ครับผมต่างกันแค่อาร์ตเท่านั้นครับการ15ได้หนึ่งครับได้เป็นโทเมโต้นะครับสิ่งเดียวครับโอ้โหเล่นท่าวีมาตรฐานครับมาเซ็ตโทเค็นอย่างเดียวก็ลงมิลูกาอีกหนึ่งใบนะครับผมลงในช่องรายการครับผมคุ้มมากครับเนโอแล้วก็เห็นลงบวกอีก 3,000 นะผมมิลูกาแล้วก็ลงไควานบวกพลังตามเกียร์ศูนย์ใบละ 5,000 ตีครับดอกแรกไม่กล้าครับแหวนตีครับกล้าหรือเปล่าไม่กล้าเหมือนกันได้ใช้เป็นทิ้งสไตล์นะครับผมโอ้ไควานตีแรงมาก3ดาเมจเทคฟรีๆเลยเข้าเทิร์นจั่วครับผมฝั่งซ้ายที่เสียเปรียบนะครับเนี่ยใช่ครับดูเสียเปรียบมากเลยครับเริ่มมาก็โดน3ดาเมจแล้วไม่ตกทิกเกอร์ด้วยนะครับผมเริ่มหลังนะครับแล้วก็ลงเป็นต้นไม้ครับผมจั่วการ์ด1ใบฮะแล้วก็ทักคอลัมน์บวกอีก 5,000ใบฟาร์มที่ดีที่สุดเลยครับตอนนี้ไควานเหมือนกันครับบวกหมื่นแต่ว่าบวกแค่10,000ฮะอีกฝ่ายมีโทเค็น3ใบครับผมก็เลยบวก15,000ใช่ถ้าหนึ่งใจเข้าครับโอ้ยไดคีครับผมช็อตนี้ไดคีเสียการ์ดฟรีนะครับฝั่งขวาไควานตีต่อเลยครับแต่ละคนก็ไม่ตกทิกเกอร์เลยนะผมก็ฝั่งขวาสุดจะมุมมือหมดมากกว่านะเพราะไม่ได้เป็นใบฟาร์มเลยแค่ใบปั๊มบอลใช่ครับผมนี่แต่ใบปั๊มบอลกลายเป็นว่าตัวเดียวกับมาสามดาเมจเท่ากันแล้วครับใช่ครับไอฝั่งมีต้นไม้ปั๊มมือได้อยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ไลท์นะครับผมตีเลยครับ13,000อินเตอร์เซปครับใช้ไขวานเทคเมื่อลงหมดแล้วผมว่าไม่ไลท์นี่น่าเสี่ยงโดนซีบีดสูงมากเลยนะครับผมเพราะว่ามีเคาน์เตอร์บาส2อยู่ใช่ครับถ้ามองกันอันนี้ 20,000 น่าจะมีเมื่อกี้มีนะแต่ว่าดาเมจอยู่ที่ไขวานวิ่งไปเส้น5หรือเปล่าใช่ครับเส้น5แล้วครับผมโอ้โหเร็วเร็วมากเกมแบบเหมือนเดอะแฟนเลยครับผมตอนนี้ฝั่งซ้ายครับเลือกที่จะไลน์นะครับไม่กักอยู่เป็นฟอร์สทูครับบวก1ทีน่าปิดเกมเทอร์นี้แล้วหรือเปล่าครับผมเพราะว่าสามารถกดซีบีได้อยู่นะฮะแต่มีฝั่งมือน้อยมากครับแล้วก็ผมเห็นบนมือเขาอันนี้เทคโดลิ่งโรสครับตัวแวนเมื่อลงช่องใบครับได้โทเค็น2ใบแล้วก็ลงช่องเดียวจะลงได้1ใบแทนครับแล้วก็ลงโทเมโต้ครับผมกินโทเค็น2ใบจั่วการ์ด1ใบครับผมแล้วก็โบอีก 10,000 ครับมีแต่การ์ดบวกมือเลยนะครับผมอีกฝั่งใช่ครับฝั่งซ้ายดูเล่นฟาร์มได้เปรียบครับทําบอร์ดบวกพลังแล้วก็จั่วมือคืนนะครับตอนนี้แต่ว่าด้วยความที่เขาแดม5แล้วคือเขาอาจจะต้องปิดในเทิร์นนี้ครับเพราะเทิร์นหน้าฝั่งไลท์3แล้วก็สไตล์เป็นคาตาลิน่านี่คือหัวทิ่มแน่นอนครับครับผมต้องดูรูปเกมไปนะฮะแต่ผมเห็นโทเมโต้ก็2ใบนะครับอาจจะลงโทเมโต้มาฟาร์มอีก1ทีก็ได้ครับแต่ผมว่าจังหวะนี้น่าจะต้องปิดเกมแล้วครับผมอาจจะหาไควานหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นตัวที่กีแรงที่สุดแล้วแล้วก็ฟุตบัคเก็ตครับโซบาร์ผมแสกตัวเองครับผมลงโทเค็น2ใบครับผมถ้าแวนการ์ดของเราเป็นเกียร์3โทเค็นที่ลงจะบวก 5,000 ยอดครับใบนี้อันนี้จะลงตรงไหนดีครับผมนีโอครับเล่นการ์ด1ใบได้การ์ด2ใบเป็นแพนโทเค็นนะครับตอนนี้ครับผมแล้วก็ลงเป็นต่อหลังโทเมโต้ครับผมลงทับโทเค็นอีก1ใบแล้วครับก็หวังว่าให้2เลนครับเข้า1แดมแล้วก็2คีปีติดตีปิดนะครับใช่ครับผมแล้วก็ลงเสกโทเค็นทับเลยครับผมเทลลิงโรสครับตรงช่องเดียวได้โทเค็น1ใบครับก็ลงทับตัวเองได้ครับแล้วก็ลงไควานครับผมไควานครับโทเค็น3ใบครับบวก15,000ตีแรงครับตัวบ้า2 4บีแน่นอนครับผมว่ามาแล้วครับผมจังหวะนี้ตีบีฮะดีบีนะครับไม่รีรอแล้วนะครับผมตอนนี้ก็3ได้ครับตีครับ2คีเปิดครับผม 33 2คีนะครับกับตก1ทิกเกอร์ครับเป็นทิกเกอร์ 10,000 ใช่ไหมครับคริติคอลใช่ครับเป็นคริติคอล 10,000 ของฟอร์แมตพรีเมียมนะครับผมแล้วก็การ์ดได้เดียวฮะได้เดียวโอ้โหคีเลยครับผมปิดไปเลยครับได้ฮิวด้วยจังหวะนี้ก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับไม่ถึงเกียร์3นี่เองครับไม่ใช่ครับแต่ว่าไม่มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Kiss and Gas Channel สำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์เชอร์และผมไฟเตอร์ไมค์ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ